แล้วการปฏิบัติธรรมที่เราหลักธรรมของพุทธองค์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมาใช้แค่เอามาใช้พวกเราทำได้เปล่าล่ะทำได้ในแค่เราใช้ไม่ได้เองแต่ใช้แบบงมงายใช้แบบจริงจริงท่านอาจารย์ลึกภาพนี้บอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทุกข์ว่าทุกข์นี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเมื่อทุกเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะมีศรัทธาที่จะหาทางดับทุกใช่ไหมเวลาเราเกิดความรู้สึกว่าไอ้ทุกมันดับได้เนี่ยมันยินดีไหมเกิดปราโมทย์ถ้าคุณเอาจิตวางไว้ที่ปราโมทย์ทุกเนี่ยปราโมทย์จะหล่อเลี้ยงชีวิตนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับแล้วเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าความว่างเนี่ยนะคือว่างจากตัวตนนะแต่มันมีอะไรเหลืออยู่ที่มันเป็นเรื่องของสติปัญญาของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากเลยแต่พวกเราเมื่อไปพูดถึงสิ่งที่เหลืออยู่เราพูดถึงแต่ว่าเอ๊ะมันว่างแล้วมันมันมีอะไรเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเพราะไม่มีคนที่มาอธิบายให้เราเห็นว่ามันมีปราโมทย์มันมีปีติมันมีปัสสัทธิมันมีสุขเย็นมันมีสุขร้อนกับโลกมันมีเวทนาที่พวกเราไม่เคยรู้จักเวทนาที่พวกเรารู้จักก็คือชอบไม่ชอบงงงงงงไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นโมหะแต่ว่าเวทนาที่สุดที่แล้วเนี่ยมันเป็นเวทนาเย็นพวกเรารู้จักเวทนาเย็นนี่เคยรู้จักไหมฝึกอานาปานสติแล้วเราจะรู้จักไหมเพราะว่าธรรมชาติของความสงบมักลงเวลาพวกเรานอนกลางคืนความสงบมักก็มีนะถ้าลมคุณไม่เบากายคุณไม่เบาคุณมัวแต่คิดร่างกายคุณเร่งขึ้นเร่งขึ้นลมหายใจคุณเร่งขึ้นจะนอนหลับไหมแต่ว่ามันผิดธรรมชาติคือธรรมชาติที่เป็นจริงเนี่ยระบบต้องปรับสักที่ลมคือสงบมากลงลมจะเบากายจะเบาฉะนั้นรักษาไว้ประจำใจว่าสิ่งนั้นนี่คือคุณสมบัติที่เราต้องพุทธองค์ชี้ทางไว้แล้วท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนเป็นแผนทางไว้เลยนะศรัทธาเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมาทำออกมาทำออกเนี่ยคือศรัทธาศรัทธาที่เป็นจริงเนี่ยเราเห็นศรัทธาที่เป็นจริงเนี่ยนี่สัตว์ทั้งสี่เราเห็นว่ามันดับได้ทุกข์มันมีเหตุคุณดับเหตุแล้วทุกข์มันก็ดับไปแล้วแต่คุณไปสร้างเหตุมันอีกทุกข์มันก็ไปใหม่ปราโมทย์ปีติมันมาด้วยกันนะปัสสัทธิก็มาด้วยกันสุขเย็นก็มาด้วยกันนะฉะนั้นคุณสมาธิสี่เนี่ยถ้าเรายกมือพิจารณาบ่อยๆมันจะหล่อยิ่งเราอยู่ตลอดเวลาคุณยิ่งร้อนอยู่ตลอดเวลายินดีกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติของชีวิตว่าลมหายใจยังเข้าออกนะตายังขยับยื่นเคลื่อนไหวได้นะคุณควรยินดีไหมแต่เดี๋ยวนี้เราแต่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องอะไรไม่รู้นี่เราเนี่ยที่มันเป็นปัญหาที่ไม่จบสิ้นพุทธองค์แนะนำว่ามันเป็นอัจฉริยะคือปัญหาของโลกไม่มีหมดทุกคนหันกลับเข้ามาที่ตัวเองจัดการที่ตัวเองกลับจิตกลับใจที่ตัวเองวางจิตอยู่ที่พระมรรคในอิปัสสัทธิสุขเย็นและชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นประโยชน์ดีมากนี่คือความหมายของพระมรรคเอาละทำมาเปลี่ยน